3โมงสิบเจ็ดนาฬิกา34นาทีบรรยากาศรอบพื้นที่ที่นี่ไม่ฝนไม่ตกค่ะบริเวณหน้าลานอากงหน้าศาลฎีกาฝนไม่ตกแต่ว่ารอบๆพื้นที่ที่เราเดินทางผ่านก็มาฝนตกหมดทุกที่แต่ที่นี่ไม่มีฝนอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็วิ่งผ่านมาผ่านไปวันนี้ก็เป็นวันที่2พฤศจิกาซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นการเปิดประเทศแล้วจะเห็นว่าอันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงว่าเป็นการตั้งใจเพื่อวนมาดูในส่วนของกิจกรรมเพราะว่าวิ่งไปได้หน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กลับรถไปบ้านแล้วก็ไปจอดอยู่ฝั่งนู้นเป็นไฟกระพริบสีแดงขณะนี้ในพื้นที่วันนี้ก็มีพ่ออู๊ดคุณพ่อของคุณไผ่จตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาเดินทางร่วมมาในกิจกรรมยืนหยุดขัง112ในวันนี้วันนี้ก็มีเพจในการไลฟ์สดหลายเพจเห็นเข้ามาในพื้นที่แล้วก็อย่างไทยทีวีนิวแล้วก็คุณโอปอจากสำนักข่าวราษฎรแล้วก็ลักษณะก็คงจะเป็นนอกเครื่องแบบก็เข้ามาในพื้นที่แล้วโน่นฝั่งนู้นก็จะเห็นแวบๆโน่นเดี๋ยวชี้ให้ดูแวบๆโน่นเดี๋ยววะนี่แวบๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังใช้มือถือถ่ายรูปมาวันนี้คนมายืนก็น่าจะถือว่าไม่ได้เยอะเพราะว่าเนื่องจากว่ารอบๆพื้นที่ก็เป็นเพราะว่าฝนตกน่าจะมีในกลุ่มของก็เพจกระเทยแม่ลูกอ่อนก็เข้ามาไลฟ์สดในพื้นที่ด้วยเหมือนกันที่ยืนไม่ไหวจะนำเก้าอี้มานั่งก็ได้ค่ะกิจกรรมก็จะยืนประมาณ1ชั่วโมง12นาทีโดยเริ่มที่คร่าวๆเวลา 17:30 นาทีก็จะไปยุติที่เวลา 18:42 นาทีแล้วโดยปกติก็จะมีคุณพันศักดิ์ศรีเทพซึ่งเป็นตัวแทนจากเพจพลเมืองโต้กลับก็จะมีการมาพูดถึงเพื่อนๆที่ยังถูกคุมขังอยู่ตอนนี้หลายๆท่านที่ติดตามอยู่ก็คงทราบว่าอย่างล่าสุดก็มีการสั่งคุมขังคุณเบนจาในข้อหาละเมิดอำนาจศาลซึ่งตัดสินที่6เดือน
สำหรับการที่เพียงคุณบุญจะไปโปยกระดาษตรงบันไดศาลอาญารัชดาไกลก็จะมีนอกเครื่องแบบมาถ่ายรูปฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นตำรวจในพื้นที่ก็คงจับสน.ชนะสงครามส่วนในนี้ที่เห็นก็จะเป็นกล้องไลฟ์สดจาก Facebook YouTube กันทั้งนั้นตอนนี้ก็จะเปิดกล้องก็ตอนนี้นั่นก็เป็นคุณโอปอจากสำนักข่าวราษฎรก็เตรียมเปิดกล้องส่วนในกระเทยแม่ลูกอ่อนก็น่าจะมีเข้ามาหลายกล้องแล้วก็ไทยทีวีนิวทีมงานกระเทยแม่ลูกอ่อนวันนี้ก็มีมาเปิดทั้ง2ช่องนะคะก็สามารถติดตามได้ทั้งเขามีทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นี่ตอนนี้ในส่วนของสำนักข่าวราษฎรก็มาเปิดกล้องแล้วก็มีไทยทีวีนิวแล้วก็ของกระเทยแม่ลูกอ่อน2ช่องของพี่อะไรนะครับช่องหัวมันเถอะค่ะตอนนี้ก็ในส่วนของอันนี้เป็นทีมพยาบาลจากทีมของคุณแหวนณัฐธิดานะคะก็มีกำลังมาตั้งโต๊ะเพื่อดูแลบรรยากาศรอบๆวันนี้ก็ถือว่าสำหรับถนนก็รถยนต์เยอะแยะค่ะเพราะคงจะเป็นถือว่าเป็นช่วงที่เปิดประเทศแล้วมีการกลับมาทำงานทำการกันปกติก็จะเห็นว่ารถเยอะกว่าปกติที่ผ่านมาดื่มน้ำได้ไหมครับขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะสัญญาอินเทอร์เน็ตไม่ชัดซะแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรถมากขึ้นกว่าปกติที่เคยเป็นไปมากิจกรรมยืนหยุดขังเขาได้หยุดไป4วันนะคะเนื่องจากว่ามีการแจ้งจากตำรวจในพื้นที่คือสน.ชนะสงครามว่าจะมีการใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมในรูปแบบอย่างอื่นก็จึงทางกิจกรรมนี้ก็จะต้องงดการใช้ไปโดยปริยายเข้ารายการตอนนี้ก็ยังปกติแล้วก็พรุ่งนี้ถอนประกันโอ้ยใครวันพรุ่งนี้จะมีการถอนประกันการยื่นนะฮะไต่สวนถอนประกันตัวน้องรุ้งพนัสยาแอมมี่ไม้พานุพงศ์นะครับแล้วก็อานนท์ในคดีม็อบสนามหลวง19กันยายนนี่แหละครับก็เวลา 9:00 น.นะท่านใดที่จะไปให้กำลังใจก็ศาลอาญารัชดาครับ9โมงเลยล่ะไม่ใช่10โมงอ่ะเห็นเกียร์9หรือ10โมงเนี่ยนะครับ2เวลาเนี่ยนะฮะแอมมี่บอก9เอาล่ะแต่ว่าเป็นพวกอาจารย์ว่าโพสต์10โมงนะครับก็เวลาไล่เลี่ยกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับก็ศาลคงไม่ให้กลอกข้องเองง่ายๆแล้วใช่ก็คงจะไม่รู้ว่าทางแนวร่วมธรรมศาสตร์จัดม็อบหรือเปล่าถ้าเขาจัดม็อบก็เราก็ไปอยู่หน้าข้างหน้ารั้วถ้าเขาไม่จัดเราก็เข้าไปในรั้ววันนี้ก็คงจะมี
จุดคัดกรองหนาแน่นเช่นเคยเผลอๆอาจจะเอารถน้ำมาด้วยแต่เขาฟ้อคงมาแน่เนอะก็คงมาแหละนะฮะเขาก็มาประจำการเอาไว้นะฮะใช่แล้วก็แม่งกลัวไปเรามีป้าเป้าเดี๋ยวป้าเป้าอาจจะไปเยี่ยวก็เยี่ยวหน้าศาลนั้นเยี่ยวมาแล้วนะฮะปีนรั้วก็เคยปีนมาแล้วป้าเป้าแก้ผ้าแก้มาแล้วยังเหลืออย่างเดียวแกอุบไว้ก่อนแกบอกให้อุบไว้ก่อนยังมีเซอร์ไพรส์ยังมีเซอร์ไพรส์ที่ขั้นกว่าของการแก้ผ้ามีใครก็ไม่รู้ฮะตะโกนข้ามรั้วมาฮะดูด่าใครตะโกนว่าอะไรยังไม่รู้เรื่องลูกกะหรี่พวกเนี้ยอ๋อเหรอเออเฮ้ยเขาด่าศาลเหรอเออเขาน่าจะด่าหน้ามาทางศาลฎีกาแล้วอยู่ดีก็มาตะโกนลูกกะหรี่ลูกกะหรี่เขาคงจะโกรธที่ไม่ให้ประกันตัวเพนกวินเสียดายว่าเราไม่ได้ถ่ายไลฟ์เขาเออเดินในรั้วสะเดินในรั้วสนามหลวงแล้วก็มาตะโกนหันหน้าหาศาลฎีกาแล้วก็ตะโกนลูกกะหรี่ลูกกะหรี่เฮ้ยถูกต้องน่าจะด่าศาลแหละเฮ้ยกล้าชิบหายเลยว่ะตำรวจแม่งไม่กล้าทำอะไรด้วยอ่ะแต่มันไม่รู้ว่ามันครบออเดอร์หรือเปล่าล็อตแรกแถวนี้มันไม่รู้ว่าใครอ่ะนะเอออยู่ป่าไม่ใช่เขาตะโกนหันหน้ามาทางศาลฎีกาตำรวจได้แต่อึ้งเลยอ่ะตอนแรกพี่ฟังไม่เข้าใจว่าพูดอะไรเออพี่อะไรเขาพูดอะไรของเขาแล้วหันมาหน้าศาลฎีกาเนี่ยโอ้ยกล้าว่ะน่ากลัวไม่เกรงกลัวต่อศาลเลยอ่ะละเมออะไรเนี่ยเออตำรวจงงเลยตำรวจสนชนะสงครามอึ้งเลยอ่ะเราก็ตกใจอะไรว่าอยู่ดีตะโกนเป็นเรื่องสยองขวัญเดี๋ยววันนีช่วงเช้าของวันนี้นะคะทางเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองหรือคอนอสอก็มีการทำกิจกรรมจดหมายถึงนักโทษทางความคิดเขียนเพื่อความยุติธรรมก็คือเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองคอนอสอร่วมกับนักวิชาการนักเรียนนักเขียนและประชาชนร่วมกันเขียนจดหมายถึงผู้ต้องขังทางความคิดผู้ต้องขังทางการเมืองที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างดำเนินคดีโดยที่เขาก็ยังเชิญชวนอยู่นะคะสำหรับคนที่ต้องการเขียนจดหมายก็สามารถเขียนจดหมายด้วยลายมือแล้วก็ถ่ายภาพชัดๆส่งเข้าไปยังกล่องข้อความของเพจเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองแต่ว่าเขาใช้จดหมายนั้นในการทำกิจกรรมในวันนี้ไปแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามในส่วนของหลายๆเพจรวมทั้งข่าวพลังมดเมื่อช่วง10นาฬิกาเราก็มีตามไปไลฟ์ด้วยแล้วก็รายชื่อผู้ต้องขังทางความคิดนะคะผู้ต้องขังทางการเมืองที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างดำเนินคดีก็จะมี1ผลิตชีวลักษณ์ถูกคุมขังมาแล้ว81วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ2จตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาถูกคุมขังมาแล้ว81วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ3อานนท์นำพาหรือทนายอานนท์ที่หลายๆคนคุ้นเคยนะคะถูกคุมขังมาแล้ว79วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ4นางฮวดวงเล็บนามสมมุติ
หญิงไร้บ้านชาวกัมพูชาถูกคุมขังมาแล้ว47วันที่ทัณฑสถานหญิงกลาง 5. ทวีเที่ยงวิเศษหรืออาทิตย์ทะลุฟ้าถูกคุมขังมาแล้ว45วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 6. ชิติพัฒน์ถูกจับกุมจากเหตุชุมนุมดินแดงถูกควบคุมตัวแล้ว43วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 7. จักรีอายุ33ปีถูกจับกุมโดยตำรวจสอนอดินแดงถูกคุมขังมาแล้ว43วัน 8. ภานุพงษ์จัดนอกถูกคุมขังรอบใหม่มาแล้ว37วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 9. นัดเยาวชนอายุ16ถูกควบคุมตัวมาแล้ว35วันที่บ้านเมตตา 10 ถึง 12ไดโน่ นวพลต้นงามวชิรวิทย์ลิ้มธนวงศ์และปรวิทย์แย้มยิ่งกลุ่มทะลุฟ้าถูกดำเนินคดีเหตุปาใสและสาดสีหน้าสอนอทุ่งสองห้องถูกควบคุมตัวมาแล้ว28วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 13-14 ไพฑูรย์อายุ20ปีและสุขสันต์อายุ19ปีถูกจับกลุ่มจากเหตุที่ดินแดงถูกควบคุมตัวมาแล้ว29วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 15-16 นฤเบศอายุ26ปีและพิชิตพิชัยค่ะขออภัยพิชัยอายุ30ปีถูกจับกุมจากเหตุคว้างวัตถุคล้ายระเบิดใส่รถตำรวจถูกควบคุมตัวมาแล้ว25วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 17. จิตกรอายุ22ปีถูกจับกุมที่ดินแดงถูกควบคุมตัวมาแล้ว24วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 18. เบญจาอปันถูกควบคุมตัวมาแล้ว27วันที่ทัณฑสถานหญิงกลาง 19-20 คเชนอายุ19ปีและขจรศักดิ์อายุ18ปีถูกจับกุมจากเหตุคว้างปาระเบิดเพลิงที่พญาไทถูกควบคุมตัวมาแล้ว22วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 21. ทรงพลสนธิรัตน์หรือยาใจทะลุฟ้าถูกควบคุมตัวมาแล้ว10วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 22. พรพศแจ้งกระจ่างอายุ49ปีถูกจับกุมจากเหตุที่ดินแดงถูกควบคุมตัวมาแล้ว11วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 23-27ป๋าเจมวงเล็บนามสมมุติอายุ28ปีพิพัฒน์สงวนนามสกุลอายุ19ปีอนันต์สงวนนามสกุลอายุ28ปีและณรงค์ศักดิ์บัวหนองอายุ23ปีถูกจับกุมจากเหตุชุมนุมที่ดินแดงถูกควบคุมตัวมาแล้ว9วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนนี้เป็นรายชื่อและข้อความจากเพจเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองคนส.นะคะสามารถเข้าไปกดถูกใจเพื่อติดตามข้อมูลจากเพจเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองได้ก็ขออ่านในส่วนเพจของข่าวประชาไทยนะคะในส่วนของประชาไทยมีการโพสต์ว่า2พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสากลเพื่อยุติการไม่ต้องรับโทษสำหรับอาชญากรรมต่อนักข่าวถ้าว่าความรุนแรงต่อนักข่าวที่เกิดขึ้นในไทยหลายกรณียังคงไม่มีผู้รับผิดชอบหรือมีการสอบสวนหาผู้กระทำผิดประชาไทยพบว่าท่ามกลางการชุมนุมมากกว่าพันครั้งตั้งแต่ปี2563สื่อมวลชนถูกจับกุมขณะทำหน้าที่อย่างน้อย5คนถูกยิงกระสุนยางอย่างน้อย14คนถูกทำร้ายร่างกายอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บจากวัตถุคล้ายระเบิดพุหรือประทัดอย่างน้อย4คนผู้ถูกจับกุมและได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีสัญลักษณ์แสดงตนว่าเป็นสื่อมวลชนและส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บขณะยืนรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มขณะที่ศาลยังไม่เคยเรียกผู้เกี่ยวข้องมาไต่สวนเพื่อคุ้มครองการทำงานของสื่อมวลชนแม้แต่ครั้งเดียวการฟ้องปิดปากเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มักถูกใช้คุกคามการทำงานของสื่อมวลชนโดยเฉพาะในประเด็นความขัดแย้งบนฐานทรัพยากรโครงการพัฒนาและสิทธิแรงงานขณะที่สื่อมวลชนในสถานการณ์ชายแดนใต้เสี่ยงต่อการถูกติดตามคุกคามหรือควบคุมตัวตามอำเภอใจรวมถึงคุกคามไปที่แหล่งข่าวเพื่อกดดันไม่ให้สื่อมวลชนรายงานข่าวส่วนอีกหลายกรณีการทำร้ายร่างกายสื่อมวลชนถูกทำให้เป็นเรื่องปกติเช่นกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่ผู้สื่อข่าวหรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ปรากฏภาพใช้มือทำท่าคล้ายชกหรือตบผู้สื่อข่าวอย่างน้อย3ครั้งโดยมีผู้สื่อข่าวรายหนึ่งอธิบายว่าเป็นเพียงการหยอกล้อตามปกติก็สามารถติดตามข่าวได้ในเพจประชาไทยค่ะ
17:53 ก็สภาพแวดล้อมก็คงจะเป็นอย่างที่ได้เห็นนะคะก็คือผู้ที่มายืนก็ร่วมยืนแล้วก็มีบางคนก็นำอุปกรณ์เครื่องมือมาเป็นเพื่อแสดงสัญลักษณ์หรือมาเป็นข้อความแล้วใครที่ยืนไม่ไหวก็นั่งได้อย่างมีพ่ออู๊ดคุณพ่อของคุณไผ่จตุพัฒน์อุ๊ยสวัสดีค่ะไม่ต้องหวัดดีกันหรอกครับจะมีสัมภาษณ์พ่ออู๊ดนะไปสัมภาษณ์พ่ออู๊ดเหรอคะสนใจไปสัมภาษณ์พ่ออู๊ดกันนะคุยกับพ่ออู๊ดกันได้เด็กบอกนะสวัสดีครับนักข่าวสวัสดีครับพ่ออู๊ดครับครับสวัสดีครับวันพรุ่งนี้ลูกชายคุณพ่อจะขึ้นศาลไหมครับหรือว่ามีกำหนดการขึ้นศาลโอ้ไอ้กำพรุ่งนี้นี่ผมไม่แน่ใจเมื่อวานผมก็ไปอยู่แต่ผมไม่ได้ฟังตลอดแต่ว่าไอ้คดีวันที่13เนี่ยเฉพาะวันที่13ตุลาที่มันโดนยิ้วนะก็ฐานก็นัดละวันที่อะไรผมจำไม่ได้แต่ผมไม่ได้อยู่แต่ว่าวันที่3เนี่ยเขาจะนัดไต่สวน4คนของพวกไอ้ทุรุฟ้าเนี่ยอันนั้นก็ว่าไปแต่ผมไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าผมจะต้องกลับภูเขียวผมต้องไปว่าความพรุ่งนี้แต่ว่าทุกคดีของไผ่ของเด็กๆเนี่ยนะถ้าเขามีกระบวนการพิจารณาหมายถึงสู้กันในศาลเนี่ยนะสืบพยานเนี่ยผมกับแม่ไผ่จะแต่งทนายเข้ามาทุกคดีเหตุผลก็คือมาช่วยแต่ว่าไองานหลักก็จะให้ไอศูนย์ทนายเขาแต่ผมจะต้องเข้ามา มาดูเนาะอันที่สองก็คือว่าถ้าเรามาในฐานะพ่อแม่ศาลมันไม่ให้เข้านะต้องเป็นทนายเมื่อวานเนี่ยมันก็ยังไม่ยอมให้เข้าผมก็วุ่ยบอกไปเรียกหัวหน้าศาลมาหรือจะให้แต่งทนายก็เลยเข้าผมก็เลยว่าแต่ใช้วิธีนี้ทุกคดีพ่อไผ่แม่ไผ่จะต้องแต่งทนายเข้ามาไม่ให้เข้าไม่ได้เพราะไม่ได้มาในฐานะพ่อแม่ซึ่งจริงๆแล้วในฐานะพ่อแม่เนี่ยมีสิทธิ์อยู่แล้วเนาะสมัยศาลทหารใช่ไหมศาลขอนแก่นเนี่ยมันไม่ยอมให้เข้าผมก็ยังเข้าได้แต่นี้แต่ว่าช่วงนี้มันไอ้ระบบอำนาจมันสูงมากเพราะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะผ่อนปลนไปเพื่อให้เราไม่ติดขัดเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามทนายไม่ได้เพราะนั้นผมจะมากับแม่ไผ่มาทุกคดีของไผ่แล้วก็ของเด็กๆทะลุฟ้าแล้วแต่ตั้งอะไรมาก็โอเคผมเข้าได้ตอนนี้พ่อเห็นการที่ว่าอย่างล่าสุดขออนุญาตถามพ่อในส่วนของทนายพ่อเป็นทนายคืออย่างกรณีของคุณเบญจาที่โดนเนี่ยพ่อรู้สึกยังไงคะโอ้ยแย่มากนะมันนี่มันเต็มเพดานเลยนะเนี่ยคดีละเมิดอำนาจศาลปกติเขาก็ลงโทษนิดหน่อยเพื่อให้เข็ดหลาบหรืออะไรเนาะเดือน2เดือนหรืออะไรอันนี้เต็มเลยนะ6เดือนนี้เต็มมาตรฐานเลยนะเนี่ยเฮ้ยถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเอาละมันจะผิดมากน้อยอะไรก็แล้วแต่ศาลก็จะมองแต่ในฐานะที่เราเป็นทนายหรือเป็นการใช้กฎหมายเนี่ยการใช้กฎหมายที่เต็มเพดานแบบนั้นเนี่ยมันบ่งบอกถึงวิธีคิดไงคุณโกรธเขามากก็อย่างนั้นเหรอหรือมันยังไงนักหนาเขาก็เป็นเด็กเขาก็นั่นคุณทำถูกแล้วยังมันมีคำถามเยอะแต่พอโทษมันมาเต็มเพดาน6เดือนเนี่ยมันพูดอะไรไม่ออกเลยถูกไหมฮะแต่ว่าเดือน2เดือนหรืออะไรเราก็ยังเอาละนักศาลท่านก็ยังใจดีหรืออะไรหรือเราไปว่าเขามากไปแล้วเขาอะไรมันฟังได้ไงแต่6เดือนนี่มันเต็มเลยนะเต็มเป็นพิกัดวันนี้ผมก็ยังโพสต์ต่อไปว่าต่อไปในศาลคงยังไม่สะใจอาจจะผลักดันให้ออกกฎหมายละเมิดอำนาจศาลแม่ง3ปี10ปีเนี่ยเฮ้ยถ้าแบบนี้มันใช้กฎหมายไม่ได้มันไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมการลงโทษความผิดต้องได้สัดส่วน
อะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยผมก็ยังบอกว่าศาลรู้เรื่องอะไรเปล่ารู้สำเนียกอะไรบ้างหรือเปล่าการทำอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องดีไม่มีใครชมเลยนะว่าลงโทษเต็มที่เนี่ยถามใครก็ได้ถามศาลด้วยก็ได้มันไม่ถูกอะขนาดคดีอย่างอื่นมันยังสามารถที่จะลดลาวาสอกอะไรเห็นแก่เด็กเห็นแก่อะไรแต่นี่มันแบบนี่เขาถ้าเขาลงได้มากกว่า6เดือนเช่น3ปีเนี่ยไอ้เบญจานั่นแม่งโดน3ปีนะถ้าพูดแบบนี้เนี่ยแต่นั่นไม่ใช่กฎหมายนะมันไม่ใช่ความยุติธรรมนะมันไม่ใช่เรื่องของจิตใจของคนที่เป็นตุลาการนะมันก็เหมือนกับลีโกดทนายอู๊ดเอาแม่งหนักอะไรอย่างเงี้ยมันดูยังไงก็ไม่ดีอ่ะผมมองอย่างนั้นแล้วอย่างนี้ในรูปของคดีกฎหมายนี่ทางทนายจะช่วยเหลือเบญจากันได้อย่างไรคะก็เรื่องประกันตัวหรือเรื่องลดโทษหรืออะไรก็ทีมศูนย์เขาก็จะทำแต่ตรงนั้นมันไม่พอการที่เราบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการ112ก็ตามไม่เห็นด้วยกับศาลใช้อำนาจที่มันเกินเหตุก็ตามเนี่ยมันต้องพูดกันบ่อยๆเพื่อให้เกิดการกระเพื่อมไม่งั้นเราก็จะโดนไหมหลังจากเบญจาไปแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะโดนอีกโดนหนักๆอย่างเงี้ยแล้วข้อคู่ขัดแย้งมาตัดสินฉะนั้นมันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วถูกแล้วมันศาลมันคู่ขัดแย้งแล้วคดีละเมิดอำนาจศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานักกฎหมายทนายทุกภาคส่วนเนี่ยต้องพูดเรื่องราวของละเมิดอำนาจศาลต้องพูดเรื่องราวของ112ให้มากว่ามันไม่เป็นธรรมยังไงมันเกิดกับใครได้ยังไงนะแล้วกระบวนการใช้เนี่ยมันไม่ดียังไงใช่ไหมแต่ผมก็ยังเห็นว่าหลายคนก็จะบอกว่าแก้112ผมว่าแก้ไม่ได้หรอกยกเลิกเลยเพราะถ้าแก้มันก็ต้องบอกว่ามาตรานั้นวรรคนี้จะเป็นอย่างไรไม่เหมาะสมมันก็จะเถียงกันถ้ายกเลิกไปเลยส่วนอะไรที่จะมาคุ้มครองกษัตริย์อะไรที่มันเหมาะมันควรยังไงเราไม่ได้ว่าอะไรถูกไหมฮะไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งเถียงกัน112อีกรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็จะโดนแต่ว่าถ้ายกเลิกไปเลยแล้วก็วางกติกาว่าถ้าใครไปพลาดพิงกษัตริย์ยังไงควรจะต้องทำอย่างไรลงโทษขนาดไหนกระบวนการพิจารณาเป็นอย่างไรนะแต่คดีพวกนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยไอ้ไผ่นั่นพิจารณารับนะครับมันถูกหรือเปล่าในการพิจารณาคดีลับเนี่ยมันฟังดูมันดีไม่อยากเปิดเผยอะไรมากแต่ในแง่ของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์เลยที่จะรู้ว่าผู้พิพากษาแต่ละคนเนี่ยทำถูกต้องไหมในกระบวนการพิจารณาอยู่ในศาลเนี่ยบางคนก็อย่างหนึ่งบางคนก็อย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ต้องรับเนี่ยเปิดไปเลยประชาชนมาตรวจสอบศาลถ้าอย่างนี้สิมาว่ากันถูกไหมฮะถ้ารับแล้วก็ตัดสินอย่างเงี้ยมันก็แย่เลยพ่อได้ติดตามการชุมนุมเมื่อล่าสุด2วันที่ผ่านมาไหมคะตามรู้สึกถึงการที่ลุกเด็กๆลุกขึ้นมาพูดรวมทั้งตอนนี้ไอรอมีการตั้งเต็นท์เพื่อยกเลิก112แล้วพ่อมองเหตุการณ์อย่างนี้ว่าไงคะผมก็ไปร่วมอยู่ราชประสงค์ก็ไปเซ็นชื่อแล้วผมมองว่าเราไปประมาทเด็กๆพวกนี้ไม่ได้นะผมก็ยังเคยเขียนว่าผมขอโทษเด็กๆที่สมัยผมต่อสู้มาเนี่ยผมทำไม่สุขเด็กๆก็ต้องมาเดือดร้อนต้องมาติดคุกเนี่ยแต่เด็กพวกนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะเขาอ่านหนังสือนะเขาอ่านเน็ตเขารู้เยอะมากกว่าเราอีกหลายเรื่องเพราะนั้นในการพูดของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พัฒนาการแล้วก็เข้ากล้างแต่ถ้าเทียบเด็กไอ้รุ่นเก่าๆพวกนี้เนี่ยจะพูดอะไรทีจะวางแผนอะไรทีเนี่ยใช้เวลาอีก3ปีกว่าจะวางแผนเนี่ยแต่เด็กเนี่ยแม่งคุยกัน2ชั่วโมงแม่งเอาเลยนะอันนี้เราก็ต้องมองพัฒนาการของเด็กเพราะว่าเขาหนึ่งเขากล้าแล้วเขาค้นคว้าเอาไหมอย่างเงี้ยเอาไหมไม่ดียังไงคุยแล้วเอาเลย
แต่ถ้ารุ่นพวกนี้เนี่ยในรุ่นพี่หนึ่งเนี่ยมานั่งคุยกันแต่สามปีแม่งก็ไม่แล้วทำอะไรก็ไม่ได้หรอกดังนั้นเราก็เห็นความกล้าเขาแล้วก็ความสามารถเขาด้วยนะดูแต่ละคนเนี่ยปาสายบนเวทีหรืออะไรนะข้อมูลเขาแน่นนะแล้วพูดเก่งแล้วดีมากเลยแต่มันเสียอย่างเดียวก็คือช่วงนี้มันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยมันเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อ้างประชาธิปไตยเท่านั้นเองเด็กมันก็เลยซวยแล้วพ่อมองถึงกรณีที่น้องลุงแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการกีดแผนตัวเองเป็นไงครับผมว่าเขากล้ามากเด็กพวกนี้เนี่ยเขาคิดอะไรเขานั่นเลยนะเขาไม่ต้องวางแผนอะไรนานนะมันเป็นการบอกว่าพวกคุณเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ฟังเด็กไม่ฟังอะไรเลยเนี่ยคุณจะดื้อไปทำอะไรเขาพยายามจะบอกสังคมบอกคนที่มีอำนาจว่าอย่างนี้แล้วมันจะไม่ค่อยจบแค่ลุงไปกีดแค่นี้เดี๋ยวเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะรุนแรงมากขึ้นถ้ารัฐทำอย่างนี้ผู้รักษาทำอย่างนี้มันไม่มีทางที่มันจะจบได้ง่ายมันมีแต่ระแรงว่าเด็กเขาไม่ยอมผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมเดี๋ยวก็ตายแล้วแก่แล้วตายภัยมันไม่ยอมไหมลูกผมอ่ะไอ้น้องฟินก็ยังเด็กนะอนาคตของเขานะมันไม่ใช่ของผมเขามีสิทธิ์นะพ่อได้เจอไผ่หรือไผ่มีฝากข้อความอะไรถึงคนข้างนอกไหมคะบอกครับเมื่อวานก็เจอกันอยู่ไปศาลรัชดาเขาก็ยังตายไผ่นั่นแหละประเภทคนตีนคุยนั่นคุยนี่ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเขาก็เห็นอยู่รู้เรื่องราวของกิจกรรมของพวกเรารู้กิจกรรมของหลายคนรู้ว่าจะทำอะไรเขาพวกทนายเขาก็สื่อสารให้เขาฟังแล้วเขาก็ดีใจที่การต่อสู้ของเขาแม้จะต้องติดคุกเนี่ยก็ยังมีความสบายใจที่หลายคนไม่ได้อยู่เฉยและก็คาดหวังว่าไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นในฐานะที่ไผ่เขาเป็นแกนนำของทะลุฟ้าเขามีอะไรห่วงใยน้องๆที่อยู่ข้างนอกไหมคะห่วงนะครับห่วงเพราะว่าน้องเขาทั้งนั้นเลยรุ่นพวกทะลุฟ้านี่มันก็โตมาจากดาวดินเนาะไผ่เขาก็ดาวดินแล้วก็อะไรมาเยอะแยะไอ้วันที่13เนี่ยที่มันร้องไห้เนี่ยก็คือมันเห็นน้องมันถูกจับถูกรังแกมันถึงร้องไห้มันไม่ใช่ว่ามันร้องไห้เพราะมันถูกจับมันสงสารเด็กและสุดท้ายเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในนั้นกันหมดเลยลูกฟ้าก็โอเคก็เขาคงแยกแยะออกอยู่แต่ว่าเขาก็เป็นห่วงเด็กๆอ่ะตัวเขาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกออกมาวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้แม่งก็ขึ้นเวทีแล้วด้านสุขภาพเขาคนข้างในเป็นยังไงกันบ้างคะคนข้างในนี่คนอื่นไม่รู้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยของไผ่แล้วก็ยาใจอะไรนี่ในประวัติเนี่ยเห็นก็คุยกันเนี่ยก็โอเคแต่เป็นพี่เนี่ยไม่รู้แต่ว่าก็เป็นพี่เขาก็ป่วยอยู่แล้วเนาะความแข็งแรงก็อาจจะน้อยกว่าพวกนี้แต่โดยรวมก็คือเมื่อวานก็เมื่อวานนี่ศาลปล่อยให้คุยกันเลยนะไอ้พวก3คนไม่มาหันอยู่เรียนจำคุยตรงหน้าศาลแม่งไอ้คุยเอ้ยมึงงั้นศาลปล่อยเลยเพราะเปิดตัวมาไม่ได้เขาก็คุยกันภาษาพี่น้องเขาอ่ะนักต่อสู้แล้วตัวพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะผมอ่ะสุขภาพพ่อก็มีปัญหาด้วยสุขภาพก็คือแข็งแรงมั่งไม่แข็งแรงมั่งแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยปวดขาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอเป็นปีละเพราะว่ามันช่วงโควิดด้วยหมอก็กลัวคนไข้ก็กลัวหมอเหมือนกันก็เลยพักไว้ก่อนยังไม่ได้ไปตรวจปกติต้องไปตรวจทุก6เดือนตรวจเลือดตรวจอะไรขอบคุณค่ะแต่ยังไม่ตายง่ายเนาะคำถามสุดท้ายครับพ่อไอ้คดีที่หม่อมไปฟ้องคุณพ่อเนี่ยถึงไหนแล้วครับโอ้ผมไปรายงานตัวแล้วก็เหลือแต่ว่าตำรวจมันจะส่งอัยการฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมไม่อยากพูดมากเพราะว่ากลัวแม่งถอนฟ้องว่ะไม่มันก็จะสู้ต่อว้ายมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพราะมันเป็นหม่อมแล้วมันไปแจ้งความแล้วตำรวจมันก็ต้องเกรงใจไงผมถ้าโดยสรุปวันไอ้เรื่องโพสเนี่ยก็คือเรื่องเขาโพสอะไรไม่รู้ผมก็บอกว่าเฮ้ยลูกหม่อมลูกอะไรเนี่ยอย่าไปถืออะไรลูกผมมันคนจนมันก็จบในคุกอ่ะก็จริงอ่ะแล้วมันรับปริญญาไม่ได้ไงก็พ่อแม่มันไปแจกปริญญาให้
แล้วไปสวมเสื้อคุยให้หน้าศาลทหารแล้วมันจะเป็นยังไงคุณจะมาแยกแยะอย่างนี้ยังไงแค่นี้มันหาว่าไม่หมิ่นมันก็มั่นใจว่าไม่ผิดโอ้ยอะไรแบบนี้ผิดมึงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วประเทศไทยพ่อครับพ่อครับถ้ายกเลิก112ได้เนี่ยคนที่ติดคุกตอนนี้จะได้รับการปล่อยตัวด้วยหรือเปล่าครับถ้ายกเลิกนะออกไปเป็นกฎหมายเนาะมันก็ถ้าขอบไม่มีกฎหมายไอ้ตรงนี้อยู่เนาะนั่นส่วนหนึ่งก็คือมันก็ไปดำเนินคดีเขาไม่ได้เหมือนกับไปคดีอยากไอ้เลือกตั้งเนี่ยจะยกเลิกไอ้คำสั่งคสช. 3/58เนี่ยก็ถือว่ายกไปอะไรนะถ้ายกเลิกนี่บ้านทันได้ออกป่วยฐานที่ร้านนะผมพูดต่อตรงนี้ว่าถ้ายกเลิกเนี่ยคดีเนี่ยมันก็เดินไปไม่ได้เนาะส่วนไอสิ่งที่ผ่านมาอะไรยังไงเนี่ยมันก็อาจจะต้องออกมาเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมใช่ไหมยกเลิกเหมือนกับสมัย14ตุลา6ตุลาอันนั้นก็ค่อยว่ากันนะมันตอบทีเดียวไม่ได้ขอบคุณค่ะก็เป็นข้อมูลจากพ่ออู๊ดพ่อของคุณไผ่บุญพัฒระรักษาคุณไผ่จตุพัฒน์บุญพัฒระรักษานะคะก็เป็นทนายความทั้งครอบครัวแล้วก็มาติดตามในเรื่องส่วนของคดีของลูกชายก็คือคุณไผ่แล้วก็ทั้งเพื่อนๆในส่วนของกลุ่มทะลุฟ้าค่ะสิบแปดนาฬิกาสิบนาทีก็ยังคงยืนคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีกล้องวงจรปิดนะก็จะมีกล้องอยู่หลายตัวโน่ในมุมโซนตรงนู้นที่เป็นรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนอกเครื่องแบบแล้วก็ตอนนี้ตำรวจก็เข้ามาในพื้นที่มากพอสมควรขึ้นแล้วในส่วนตรงนู้นนะก็เป็นพื้นที่ของสน.ชนะสงครามส่วนตรงข้ามนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์ก็ขอยุติการไลฟ์สดแล้วก็เดี๋ยวกลับมากันอีกช่วงหนึ่งในช่วงท้ายที่คุณพันศักดิ์ศรีเทพจากเพจพลเมืองโต้กลับก็จะมีข้อมูลในส่วนของหลังจากจบกิจกรรมยืนหยุดครั้งคือประมาณช่วงเวลา 18:42 น.ก็กลับมาเปิดไลฟ์สดกันอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันในเพจข่าวพลังมดค่ะ